ครับอยู่กับเด็ดมวยเดือดทางช่อง8นะครับกฎหมายเลข27ครับเรามีนัดกันครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีแบบนี้ครับให้อาชลีหลับได้หรือเปล่าครับสำหรับมนขาวโอ้โหแห่จระเข้ฟาดหางเลยครับนี่ครับชาวต่างชาติเขากล้าใช้แล้วกล้าโชว์นะครับพูดง่ายๆเลยครับเรียนรู้มาครับไม่ต้องบิ้วนานครับถ้าเป็นคอนโดหรูในใจกลางเมืองก็แม่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยครับสไตล์มวยช่อง8เด็ดมวยเดือดอ้าวแล้วครับหมัดเด็ดมาแล้วเพราะฉะนั้นนักมวยไทยต้องร้อนเช่าไม่รู้ขยันเปิดเกมเข้าไว้เปิดเกมเข้าไว้นี่คือการทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับทางช่อง8ครับขวาอ้าวโดนเหมือนกันครับทางด้านของอัสลีลากมาเสียบแล้วอ้าวนอกโดนไหนได้กินแล้วโอ้แกต่อยอะไรอย่างนี้แม่โอ้โหเจาะล่างแล้วดูครับกลัวซะที่ไหนครับอัสลีอุซาม่าเข้าไปครับป้าครับดึงสติมาดิโอ้ยจะเตะก็ไม่เข้าเป้าอ้าวจะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์ยังไงดีครับยังไงดียังไงดีเอาไปกลมหน้ากลมตาครับเอาอัสลีอุซาม่า185ครับมนขาว180อัปคัดมาอีกแล้วเอาละครับมัวแต่ก้มหน้าก้มตาโดนงัดแล้วครับเอาครับดึงสติกลับมาวัดหัวใจกันแล้วครับต้องตื่นครับไม่ตื่นไม่ได้ครับโดนไปหลายชุดแล้วดูการออกหมัดทักษะครับวันนี้มาแบบไม่กลัวครับอัสลีอุซาม่าอ้าวแม่ไปครับเลยครับดูครับโอ้ยจะตั้งหน้าตั้งตาตีเข่าอย่างเดียวนะครับมนขาวเจอหมัดลงลำตัวอีกแล้วเริ่มมีมาบ้างครับแข้งของมนขาวเดินหน้าเข้าไปดีแข้งซ้ายแม่ไปมุดจิ้มลำตัวไม่ถึงโดนอีกแล้วแฟนๆหน้าจอช่อง8คันนี้อาจจะอึดอัดหน่อยครับอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ้าวดูเขาต่อยครับ1 2 3 4 1 2 3 4โอ้ยืนตัวแข็งแล้วครับไหวไม่ไหวครับรอดครับถ้าทรงนี้งัดอัปคัตโอ้ยเอาน่าจะต้องนับเลยแหละครับต้องนับแล้วครับถูกต้องครับนับเป็นการเบรกครับโอ้หายใจไม่ทันเลยครับบนขาวฟิตทูไฟยิมโอ้ยหมดครับหมดขาบฟันยางใหม่พอครับไม่ได้โดนอะไรครับหายใจไม่ทันมากกว่าอัสลีอุซาม่าดูพลังกำปั้นครับอาจจะเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับแต่ว่าขยันเปิดก่อนอุ้ยงัดลูกนี้ทีเดียวครับหน้ายกเลยครับยกแล้วไปเลยครับโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้หมัดครับไม่ได้แพ้อะไรครับแพ้หมัดครับไม่ครับก้มหน้าก้มตาจะเข่าอย่างเดียวครับไม่รู้จะหนีไปไหนเลยครับมนขาวหนีไม่ออกครับหัวซุกหัวซุนครับกรรมการต้องนับ